เนนคำเป็นที่รู้จักของผู้คนทั้งแผ่นดินเมื่อปรากฏภาพพระหนุ่มรูปงามสวมแว่นตาดำนั่งบนเครื่องบินเจ็ตมีกระเป๋าแบรนด์เนมวางข้างกายกลายเป็นภาพฮือฮาขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับแต่ผู้คนส่วนมากต่างก็มองว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่เหมาะสมต่อสมณะสารูปหรือกิริยาที่ไม่สมควรต่อความเป็นพระหลังจากนั้นมาเริ่มมีการตรวจสอบพฤติกรรมของบุคคลที่อ้างตัวเป็นหลวงปู่เนนคำทั้งที่วัยไม่น่าจะเกิน30ไม่ได้แก่ชราตามชื่อย้อนกลับไปก่อนเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์วิรพลสุขผลถูกไล่ออกจากโรงเรียนตั้งแต่ชั้นม.2และบรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่ปี2537จนปี2542จึงอุปสมบทเป็นภิกษุที่จังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นย้ายมาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์ขันติธรรมตำบลบ้านยาอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษอันเป็นต้นกำเนิดของหลวงปู่เนนคำที่เจ้าตัวอ้างว่านับรวมอายุกับชาติที่แล้วที่สำนักสงฆ์แห่งนี้เขาสร้างภาพเป็นพระปฏิบัติเดินจาริกธุดงค์และมักอวดอ้างปาฏิหาริย์ต่างๆจนผู้คนหลงเชื่อไม่เว้นแม้แต่คนดังในสังคมโดยช่วงที่ได้รับความเลื่อมใสสูงสุดเนนคำเขียนหนังชาติหน้าไม่ขอมาเกิดซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ลูกศิษย์แต่กลับถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการอวดอุตริมนุสธรรมหรือคุณวิเศษที่ไม่มีในตนในปี2556มีภาพที่ถูกอ้างว่าเป็นภาพเนนคำเสพเมถุนกับหญิงสาวในขณะที่เนนคำอ้างว่าคนในภาพเป็นพี่ชายที่หน้าตาคล้ายกันจากนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับมอบหมายให้เข้าไปดำเนินการเรื่องนี้โดยดำเนินคดี8ข้อหาหนักประกอบด้วย 1. ใช้สื่อสารสนเทศลงโฆษณาอันเป็นเท็จตามความผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ที่โฆษณาว่าได้เข้าเฝ้าพระอินทร์และพระอินทร์สั่งให้สร้างพระแก้วมรกตองค์ใหญ่ 2. กระทำชำเราเด็กหญิงและพรากผู้เยาว์จนมีลูกชายวัย11ขวบ 3. หลบเลี่ยงภาษีรถหรู9คันทั้ง BMW Mini Cooper Nissan Figaro Benz โดยนำไปถวายพระเถระผู้ใหญ่หลายรูป 4. เสพยาเสพติดให้โทษ 5. ใช้วุฒิการศึกษาเท็จโดยอ้างว่าจบด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก 6. ขับรถชนคนตายโดยประมาทระหว่างแอบไปหาสีกา 7. ฟอกเงินเบียดบังเงินบริจาคไปซื้อทรัพย์สินและนำไปฝากไว้ในต่างประเทศจากการจัดสร้างพระแก้วมรกตองค์ใหญ่แต่ไม่ได้สร้างจากแก้วมรกตจริง 8. อวดอุตริอภินิหารในเวลาต่อมาคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์ของจังหวัดศรีสะเกษลงมติให้พระเนนคำต้องปราชิกขาดจากความเป็นพระทั้งเสพเมถุนขับรถชนคนตายและอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนสุดท้ายอดีตเนนคำขอลี้ภัยทางการเมืองไปยังสหรัฐอเมริกาและปักหลักใช้ชีวิตแบบพระสงฆ์เปลี่ยนชื่อจากหลวงปู่เนนคำเป็นหลวงปู่วิมุตติญาณตั้งสำนักสงฆ์ชื่อวัดป่าขันติบารมีในเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียโดยพร้อมที่จะตั้งนิกายใหม่ไม่ขึ้นตรงต่อคณะสงฆ์ไทยกระทั่งล่าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษร้องขอให้ทางการสหรัฐส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนให้กลับมาดำเนินคดีในไทยจนประสบความสำเร็จ